b ูช่ค่ะูสสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะแพรวจะมาเล่านิทานต่อนะคะจาก2บทแรกนะคะที่แพรวเคยเล่าเอาไว้ให้ฟังนะคะก็คือนิทานก่อนนอนนะแพรวเรียกแบบนั้นนะคะซึ่งแพรวซื้อมาจาก Kindle นะคะก็เม,มันเป็นนิทานที่สามารถฝึกอ่านนะคะอ่านเพื่อความเข้าใจในระดับที่แบบว่าเราเพิ่งเริ่มต้นอ่านใช่ไหมเป็น ได้เป็นอย่างดีเลยแพรว่านะคะก่อนที่เราจะไปเริ่มอ่านเรื่องยากๆเนี่ยเรื่องง่ายๆเนี่ยให้ได้ก่อนอ่านปุ๊บต้องรู้เลยว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรนะคะก่อนที่จะขึ้น chapter i t o r นะคะแพรวจะไปเอ่อไปย้อนไป resume ของ c h a p i t r e 2ก่อนนะจะได้ต่อติดว่าเรื่องมันเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวแพรวจะทิ้งลิงก์บทที่1และบทที่2ให้นะคะ เรามาดูเรซูเม่ของบทที่สองกันนะคะชารปิทเตอร์ก็จำตัวละครได้ไหมผู้ชายเจ้าผู้ชายนะคะคนพี่ชื่อว่าดานียลแล้วก็ผู้หญิงนะคะชื่อจูลี่ดานียลและจูลีอารมฟอามาร์เซย์ก็ดานียลกับจูลีเนี่ยก็มาถึงที่เมืองมาร์เซย์แล้วและบ้าอัคนูอันนี้มีเดอดานียลและียายามจะร์ ที่นั่นเนี่ยนะอังนามีเพื่อนคนหนึ่งเดอร์ Daniel, ดานียลแหละแสดงว่าเป็นเพื่อนของดานียลไม่ใช่เพื่อนของทั้งคู่ใช่ไหมเวียเลชเชอร์ก็มารับใครนะคะเวเนีย h e เช h e r นะคะเวเนียแล้วก็เช h e r แปลว่ามารับแล้วก็ใครสักคนเวเนีย h e เช h e r ในที่นี้เออลในที่นี้คือใครเป็นรำตรงใช่ไหมเวเนียร์เชอร์ดานิเอลและจูลี คราวนี้เราจะไม่พูดซ้ำอีกรอบหนึ่งแล้วดังนั้น d ดาเนียและจูีก็เป็นกรรมตรงใช่ไหมแทนที่ด้วยเลนะคะก็เอามาวางไว้เอ่อวางไว้หน้าเช e กเชนนะคะเวเนียเช็เชสองตัวนี้เป็นคำกริยาทั้งคู่เลยทำไมถึงเอามาวางไว้หน้าเช็กเชอย่างเดียวเพราะว่าเช็กเชจริงๆแปลว่าไปหาใช่ไหมหรือไปรับนะคะเออม,มันต้องเอากรรมเนี่ยวางไว้หน้าคำกริยาที่มันจะกระทำด้วยนะคะแต่ว่า ในประโยคนี้เนี่ยต้องมาคู่กันเวอร์เนชเชมันถึงจะสมบูรณ์แต่ว่าเราเอากรรมวางไว้หน้าคำกริยาที่เราจะแปลให้มันมีความหมายนะคะไม่ใช่ว่าวางไว้หน้าเวเนียเวร์เนียมันมันยังไม่ครบเลยเวเนียแปลว่ามามาแล้วก็พวกเขาแต่นิชัเช che, แปลว่าหาก็คือไปรับรับใครรับพวกเขานะคะก็เอาวางไว้หน้าแบบนี้วางไว้หน้าชักเช่ via l e c h a ประธานก็คือเอ่ออัคนนะคะ เ a v า n i ันก็กระจายาในตอน่อ็เป็นวิ่น Arnaud, un ami de Daniel, vient les chercher Ill, Ill เขาพูดถึง3คนแล้ว Daniel, Julie, Arnaud ะะ i l s vont ensemble à l'appartement พวกเขาก็ได้ไปด้วยกันนะคะ Ensemble à l'appartement où vit Arnaud Ti ่ซ Arnaud a s a y u ปกติ ud, ยยแล้วเนี่ยจะต้องเอาคํา เอาประธานขึ้นก่อนแล้วคํากริยาเนี่ยวางไว้ข้างหลังใช่ไหมแต่ส่วนใหญ่ในวรรณกรรมหรือวรรณคดีนะคะเขาจะเอาคํากริยาไว้ข้างหน้าแล้วก็ตบท้ายด้วยประธานเพื่อที่จะทําให้ประโยคมันสวยงามขึ้นนะคะมันบางคนก็แบบเอ้ยทำไมถ้าเกิดว่าเป็น p r o n o ทิ s เนี่ยเออมันจะต้องตามด้วยอนีอ่ไม่ใช่หรอเอ่อเปล่านะคะมันมันพูดถึงอะไรมันขยาย a ล p ปักต m มองอยู่นะคะที่ซึ่งอัคโนอาศัยอยู่อยู่ที่ไหนอยู่ที่อ p ป a ัคต m มองดังนั้นการที่เอาคํากริยามาไว้แบบนี้เนี่ยไม่ได้ใช้โพ o n o คล r l a t i f ผิดแต่อย่างใดแต่เขาต้องการให้ประโยคมันสระสรวยสละสรวยนะคะอ่านแล้วมันแบบไม่ใช่แบบทื่อๆท่วนๆนะคะต่อไป les frères les frères et et s œ u r s lui demandent คือ พี่และน้องเนี่ยพี่ชายและน้องสาวเนี่ย d e m a n d e lui ก็คือในที่นี้คือใครถามใครก็คือพี่ชายและน้องสาวคือ d ดานียกับ Julie ถามใคร demande demande นะคะ v e r demande à quelqu'un ถามใคร demande à quelqu'un hey, De ใ,ให้ทำอะไร d e faire quelque chose ถามใครให้ทำอะไรหรือขอใครให้ทำอะไรนะคะ d e fair e q u e l q u e c h o s e ถ้าสอนแบบนี้ทั้งเรื่องนี่คงไม่จบนะคะอันนี้แพลวแค่อยากจะบอกวิธีการอ่านยังไงให้มันเข้าใจเพิ่มมากขึ้นนะคะเดี๋ยวอ่านในชาปิตทัวแพลวจะไม่อธิบายแบบนี้และสัญญาว่าจะไม่อธิบายให้มันยืดยาวนะคะในใจคืออยากจะอธิบายเยอะเหมือนกัน d e m a n d e r à q u e l q u u n d e fair e q u e l q u e c h o s e ก็ขอให้ใครทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะอันนี้ อ,อ,อันนีอ้อาจจะถามอย่างเดียวนะคะ the m o n t e อันนี้ใช้ลุยเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นประโยค de de ์ the Monday I g a t d n เมื่อไหร่ก็ตามที่คำกริยาแล้วมันมีบุพบทมากัน้นก่อนที่จะถึงคนสัตว์สิ่งของอะไรพวกนี้มันแสดงว่าตรงนี้เนี่ยที่ตามมาก็ต้องเป็นกำรองใช่ไหม coe นะคะ coe และป็นอีอ้เป็นถามใครถามอัคโนซึ่งเป็น ออบุรุษที่3คนเดียวเอกพจน์ใช่ไหมก็แทนที่ด้วยลุยนะคะอ่าก็สองพี่น้องเนี่ย les frères et sœurs so lui demandent où ils peuvent manger สองพี่น้องเนี่ยได้ถามอาคโนว่าพวกเขาเนี่ยสามารถ p e u t ตัวนี้มาจากแว r b pouvoir นะคะแปลว่าสามารถ manger กินได้ที่ไหนนะคะ où ils peuvent manger parce qu'ils ont faim เพราะว่าพวกเขาเนี่ยหิวมากๆเลย แอป s être endormi หลังจากที่ได้แบบพลอยหลับไปนะคะคือหลับไปแล้วเกิดขึ้นแล้วจบแล้วด a n โล a ตบิส v e n i เ e ลเซอ e ์เร i ว l เนี่ยก็ได้แบบปลุกตัวเองตื่นมาก็คือได้ปุกตื่นขึ้นมาที่ไหนอานิสที่เมืองนิสนะคะเพราะว่าพลอยหลับไปยาวเลยนะคะทรง t é l é ฟ h o n e p กเตอร l เลยน l พ s de ดอร์แบตเก็โทรศัพท์มือถือของเขาเนี่ยก็ไม่มีแบตเตอรี่อีกต่อไป Il doit passer l แล u ว t dans son เ ô t e l และเขาต้องใช้ค่ำคืนของเขาเนี่ยในโรงแรมแห่งหนึ่งนะคะก็คือกลับไม่ได้แล้วนะคะมานิสแล้วต้องจะกลับไปมักเซยตอนนี้ก็ไม่ทันแล้วนะคะเผลอหลับไปหลายป้ายหน่อยนะคะเรามาต่อกันที่ชาพ p ิ t เ e อร์กันเลยนะคะลาคุตลาคุตก็คือถนนสายหลักก็คือใหญ่กว่า La Rue rêvais Je me et je me ลา u c h ์ ผมได้ตื่นขึ้นมาแล้วผมก็ไปอับน้ำ je commence le petit déjeuner par téléphone et je mange tranquillement ผมก็ได้สั่งอาหารเช้าทางโทรศัพท์แล้วผมก็กินมันอย่างเงียบเียบ je m'habille, je s o r s de ma chambre et je regarde l'heure à l'horloge du c o u l o i r ผมก็ได้แต่งตัวแล้วผมก็ออกมานอกห้องนอนแล้วผมก็ได้ ดูเวลาที่นาฬิกา l'horloge du couloir นาฬิกาที่อยู่ตรงห้องโถงเอ่อนาฬิกาที่อยู่ตรงทางเดินนะคะ c o u l o ค่ะแปลว่าทางเดิน l'horloge ก็คือนาฬิกาแบบที่มีเข็มนะคะ il est 8h du matin มันเป็นเวลาสิ1มงเชา้า a v a n t de sortir de l'hôtel je me demande si ma mère a parlé avec Julie ก่อนที่จะออกจากโรงแรมเนี่ยนะผมก็ได้ถามกับตัวเองว่า แม่ของผมเนี่ยได้คุยกับจูลี่แล้วหรือยังเขาว่าซีปกติแล้วมันแปลว่าท่าใช่ไหมแต่ว่าเมื่อซีเนี่ยมันเชื่อมระหว่างประโยคหนึ่งประโยคและอีกประโยคนึงเข้าด้วยกันเนี่ยแล้วมาอยู่ตรงกลางเนี่ยนะซีมันจะกลายแปลว่าใช่หรือไม่ทันทีนะคะก็คือแม่ของผมเนี่ยได้คุยกับจูลี่แล้วหรือยัง m าเชอร์เคยแ e ล็กซอนแคนเนอร์เวิรน้องของผมเนี่ยนะเป็นคนขี้กังวลมากๆเลย j e s p ป r e qu'elle va bien ผมก็ได้แต่หวังว่าหล่อนจะไม่เป็นอะไร Quand j'arrive dans le hall d'entrée de l'hôtel เมื่อผมได้มาถึงที่ล็อบบี้ของโรงแรมเขาว่า le hall d'entrée de l'hôtel ก็คือล็อบบี้นะ Je vois des travailleurs portant des caisses dans un camion ผมก็ได้เห็นพนักงานสองคนนะ travailleurs แปลว่า workers Portant decas s i s ค่ะ Portant มันมาจากแบบ p o r t ตที่แปลว่าสวมใส่แต่ในที่นี้ถ้าไม่ได้แปลว่าสวมใส่เราก็ต้องดูบริบทว่าเอ๊ะเขาสวมใส่กล่องหรือเปล่าเปล่า p o r เตมันแปลว่า carry carry ก็คือแบกหรือถือก็ได้นะก็คือแบกกล่องเข้าไปไหน d a ไหนดองซ n c a m ิ o n ก็คือรถบรรทุก Sur le c a m i o n il y a un d e s s n n v v e l l n o o m e l l s s o i é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  บนรถบรรทุกเนี่ยนะมันมีรูปวาดซงแปลว่ารูปวาดสิ่งที่วาดเอาไว้นะคะเอแวกเลนนงเดอะโซเซียด้วยชื่อของบริษัทเจอร์เมนี r อารีเทฟฟอร์ค่ะผมก็ได้หัวเราะมันดังมากอเรลสโองเมื่อแบบคือคือพอเห็นชื่อร้านอาหารแล้วหัวเราะดังมาก ร้านอาหารก็มาดูกันว่าเพราะอะไรมี Mais je me rend r a p i d e e m n t c o m p t e เขาว่า je rende compte มันแปลว่า I realize ฉันตระหนักได้ตรงนี้ใส่คาว่า r a p i t e m e n t เข้ามาแปลว่าอย่างรวดเร็ว et je m e te tais p o u r ne pas faire trop de bruit แล้วผมก็ได้เงียบปากเอาไว้ je t je m e p o u r ne pas faire trop de bruit เพื่อที่จะไม่ได้ทำเสียงดังมาก Le dessin du camion et de la société La Ratatouille เนี่ยเลตสินลูกวาเนี่ยที่เป็นชื่อของบริษัทที่อยู่บนรถบรรทุกเนี่ยมันเป็นบริษัทที่ชื่อว่า La Ratatouille ก็เป็นร้านอาหารที่ทำให้เกิดเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างทำให้เขาต้องพัดหลงกับน้องสาวใช่ไหมไอ้ร้าน Ratatouille Je m'approche de l'un des travailleurs pour parler avec lui. ผมก็ได้เข้าไปใกล้ๆกับออหนึ่งในพนักงานเพื่อที่จะพูดคุยกับเขา Bonjour Me dit i l เขาก็ได้บอกกับผมว่า Bonjour Bonjour Monsieur Je lui réponds ผมก็ได้ตอบเขาไปว่า Bonjour Monsieur Que voulez-vous? คุณต้องการอะไรหรอ,อ,อก็คือพนักงานได้ถามกับ Daniel ว่าคุณต้องการอะไรหรอ Vous travaillez dans un restaurant de Marseille คุณได้ทำงานในร้านอาหารที่มักเซย์หรือเปล่าครับ No, je suis transporteur เปล่าเลยผมเป็นแค่พนักงานขนส่งเท่านั้นเอง v o u s c o n n a i s s e z Le r e s t a u r a n t คุณรู้จักร้านอาหารนี้ไหมร้านอาหารที่พูดถึงที่อยู่บนกามิยงก็คือ La Ratatouille e, ใช่ไหม Oui, on le rapporte des légumes toutes les semaines pour la ratatouille. Mais je e n travaille pas dans ce restaurant. รู้จักสิพวกเราเนี่ยขนสศงพวกเราเนี่ยได้ได้นำอะไรได้นำผักใช่ไหมเดลิคิมได้นำผักไปส่งพวกเขาเนี่ยทุกๆสัปดาห์เลยเพื่อที่จะทำราคาตาจีก็คือเมนูอาหารที่ชื่อว่าราคาตาจี ui, ที่มันมีผักนี่รล,ลองไปดูในเน็ตนะคะว่าเป็นอาหารอาหารเนี้ยหน้าตาเป็นยังไงแต่ว่าผมเนี่ยนะไม่ได้ทำงานในร้านอาหารแห่งนี้หรอก le transporteur entre dans le camion et je réfléchis. พนักงานขนส่งเนี่ยนะได้เข้าไปในรถบรรทุกและผมก็ได้คุ้นคิดคุ้นคิดว่ายังไง Comment est-ce que comment est-ce que je peux retourner à Marseille ผมจะกลับไปร้านเออผมจะกลับไปที่มาร์เซย์ยังไงดีนะ J'ai besoin de trouver une solution ผมต้องการหาทางออกของปัญหานี้ Je dois retourner à l'appartement d'Arnaud. ผมต้องกลับไปที่อพาร์ทเมนต์ของอาร์โน Julie Martin. Julie กำลังรอผมอยู่ J'ai une idée. อ่าผมมีไอเดียแล้ว I have an idea. Monsieur, excusez-moi. Dis-je au transporteur. เอ่อคุณครับขอโทษนะครับผมได้บอกกับพนักงานขนส่งคนหนึ่ง w i oui, je nomme ว่าไงพ่อหนุ่ม Vous ว p o u r r i e z m a m e n e r à Marseille คุณช่วยพาผมไปที่มร์เซียหน่อยได้ไหมครับ Maintenant ตอนนี้เหรอ u i ใช่แล้วครับ Le transporteur e s ร์เฮเอ่อพนักงานขนส่งเนี่ยก็ลังเลเพราะว่า é s i t e r มันแปลว่าลังเลนะคะเอซิตลังเลเ m e r e p o n d enfin ก็แล้วก็ได้ตอบกับผมในในภายหลัง Enfin มันแปลว่า finally ก็คือเขาก็ได้ตอบผมในภายหลังว่า D'accord. <M łość> ok. Tu peux rentrer à l'arrière du camion entre les caisses de l é c u m e mais ne le dis pas à personne. ก็ได้นะเธอเธอสามารถเข้าไปข้างหลังรถรถบรรทุกได้ต้องไปอยู่ระหว่างเออลังขนผักเนี่ยนะแต่อย่าไปบอกเรื่องนี้กับใครล่ะ เน e เ i t ี p e ต s o ซอนก็คือเลอในที่นี้เป็นพนงเนเธอเป็นการพูดถึงเรื่องที่กล่าวขึ้นมาทั้งหมดก็คือเรื่องที่จะให้พาเดเนียลกลับใช่ไหมแม็กซี่ขอบคุณครับ De rien mon garçon ไม่เป็นไรพ่อหนุ่มน้อย Vit วิทูเด v o n าร์ที i r t o u ู d เดสวิทแล้วเข้าพวกเราต้องไปแล้วตอนเนี้ย Je n t r e dans la partie arrière du camion et je m'assois entre deux caisses de, ca de lécume. ผมก็ได้เข้าไปในส่วนที่มันอยู่ด้านหลังของรถบรรทุกและผมก็ได้นั่งลงระหว่างลังขนผักสองใบเอ euh, le camion démarre et p a r direction Marseille. รถบรรทุกก็ได้คําว่า démarre démarre นะครับมันมาจาก démarre r ปลว่า เริ่มต้นได้สตาร์ทได้ออกตัวรถบรรทุกก็ได้ออกตัวและก็ได้ได้จะปากเสียกแปบลบว่าได้ได้เริ่มเดินทางเพื่อจุดมุ่งหมายมาร์เซ์ je ne vois rien ผมไม่เห็นอะไรเลย je n e n t e n d que le moteur du camion et les voitures sur la route ผมได้ยินเพียงแต่อะไรเท่านั้นเครื่องยนต์ของรถบรรทุกแล้วก็ เสียงของรถราที่อยู่บนท้องถนน quelque chose bouge เฮ้ยมันมีบางสิ่งบางอย่างเคลื่อนไหวอะ q u e chose แปลว่า something ใช่ไหม bouge มาจากแว bouger มันแปลว่าเคลื่อนเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ il y a ดียอ e e เด r ยอ e n เ e e สส e นอ e s ทร s s e ์เลคเซมันมีใครบางคนอยู่ระหว่างลังขนผักเออ bonjour d i s จ e Bonjour. Silence. Il y a quelqu'un? silence Mais je sais qu'il y a une personne entre les caisses. Mais je sais qu'il y a je me dirige vers l'endroit je me je me lève je ผมก็ได้เดินตรงไปที่ที่ตรงนั้นคําว่า j m me i r i g e แปลว่าได้นำตัวเองไปที่ไหนแ e r แปลว่าตรงไปลอง g ัวแปลว่าสถานที่นั้นกำลังพูดถึงสถานที่ที่กำลังพูดถึงอยู่คือที่ที่มันมีเสียง q u e l surprise หน้าประหลาดใจอะไรเช่นนี้ c'est ันวิเอ m m มมันคือชายแก่คนหนึ่งเค i vous monsieur คุณเป็นใครหรอครับคุณผู้ชาย l s e Letmo tranquille Leave me alone ปล่อยให้ฉันอยู่คนเดียวนะปล่อยฉันอยู่คนเดียวคืออย่ามายุ่งนั่นเอง。s t e q u s f a i t e s ici? คุณมาทำอะไรที่นี่หรอ j e v a i s à Marseille ฉันจะไปมร์เซยอันนี้ก็คือเออจ้าดานียนถามใช่ไหมว่าคุณมาทำอะไรที่นี่？แล้วชายแก่ก็บอกว่าฉันจะไปมร์เซย e ่ะ。Transporter u s t q u e v o u s êtes i c i แล้วพนักงานขนส่งรู้หรือเปล่าว่าคุณอยู่ที่นี่？No。n i l l e s a i t p a s ไม่อะเขาเขาไม่รู้หรอก je rentrée le suis dans parlais quand tu par avec lui camion avec มฉันเขา้าเข้ามาในออรถบรรทุกเนี่ยตอนที่เธอเนี่ยนะได้พูดคุยกับเขาอยู่เขาในที่นี้ก็คือคนพนักงานขนส่ง l e Transporter u a r r ê t e l e Camion e t d e s c e n d พนักงานขนส่งก็ได้จอดรถบรรทุกแล้วก็ลงมา le v i e l l h n t m e r e g a r d i n q u i e t แล้วก็ ชายแก่ก็ได้มองผมด้วยความกังวล o วกว่าอิลเซออาคาเต้ทำไมเขาถึงหยุดรถอ่ะ sais p ป s ผมก็ไม่รู้อ l ู a ยาอันบริอุ่นิวโว่เดลลาประ r ูอาริเอร์ดูคามิมันมีเสียงดังตรงประตูที่ตรงประตูด้านหลังของรถบรรทุกดูมา h ก r ช i ดิล o อม e ชายแก่ก็บอกว่าฉันต้องไปซ่อมแล้วนะฉันต้องไปซ่อมแล้วล่ะ Le transporter u ของเธ e ด a งรถแคมิโยอิมเววูเซล์พนักงานก็ได้เข้ามาในรถบรรทุกแล้วก็มองผมผมอยู่คนเดียวแล้วก็ได้มองผมที่ที่ซึ่งอยู่คนเดียวเนี่ย Le vieux homme est caché entre les caisses ชายแก่ก็ได้ซ่อนอยู่ระหว่างอ euh, ลัง qu'est-ce qu'il se passe me ici demande-t-il เกิดอะไรขึ้นที่นี่เขาได้ถามกับผมเรื่องก็ไม่มีอะไรนี่ครับ alors est-ce que tu parlais เมื talked, <m uch ing noise> ่อกี้เมื่อกี้เธอคุยกับใครอ่ะมัวผมวเหรอ alors personne p ่ u เลยไม่ได้คุยกับใครเลย je suis seul ici ผมอยู่นี่คนเดียว vous ne le vous le voyez pas คุณไม่เห็นเหรอผมอยู่ที่เนี่คนเดียว nous ne sommes pas encore arrivés พวกเรายังไม่ถึงเลยนะ ne f a i here. s pas de bruit อย่าทำเสียงดัง je ne veux pas de problème ฉันไม่อยากมีปัญหาอืมกุ้งพริก ข้าใจแล้วครับ Le transporteur ferme la porte arrière du camion et r e t r e t o u r n e au volant พนักงานขนส่งก็ได้ปิดประตูด,ด้านหลังของรถบรรทุกแล้วก็กลับไปยังที่นั่งคนขับนะคะ À ce moment là ด้วยเวลานี้เอง Le vieux homme sort et me regarde en souriant ชายแก่ก็ได้ออกมาแล้วก็มองผมด้วยรอยยิ้ม Heureusement il m'a pas vu โชคดีจริงๆที่เขามองไม่เห็นฉันเนี่ยนะบิดิจิละ่ะเขาก็ได้บอกกับผม "Dimme monsieur pourquoi vous voyagez de Nice à Marseille?" บอกผมมาสิคุณเอ่ทำไมคุณถึงเดินทางจากนีซไปมาร์เซย์ล่ะ "Tu veux savoir?" เธ <"C her S 2> อยากจะรู้เหรอ "Oui bien sûr, น่นอนครับ Je vais te raconter une petite histoire." เดี๋ยวฉันจะเล่าเรื่องให้เธอฟังนะเป็นเรื่องราวสั้นๆ continuez s'il vous plaît ah oh, เล่าเลยเล่าเลยครับเลาเลย le, le, le vieil homme me raconte son histoire เออชายแก่ก็ได้เล่าเรื่องราวของเขาให้ผมฟัง je n fils je le connais pas ฉันมีลูกชายหนึ่งคนนะแล้วฉันก็ไม่ได้รู้จักเขาเลย il y a longtemps sa mère et moi on était ensemble mais je suis parti travailler dans un autre pays เออมันเป็นเวลานานมากแล้วแหละ แม่ของเขาเนี่ยกับฉันเนี่ยนะเคยอยู่ด้วยกันแต่แล้วฉันก็ต้องจากไปเพื่อที่ทำงานในประเทศอื่นแล้ว je récemment appris où il s était แล้วฉันก็เพิ่งจะรู้ว่าเขาเนี่ยอยู่ที่ไหนตอนเนี้ยอ็องมาร์เซที่มาร์เซียหรอครับ c'est cela ใช่ละที่นี่แหละ quel âge a votre fils monsieur ลูกชายของคุณอายุเท่าไหร่หรอครับ il a vingt-quatre เขาอายุ24ปีแหละ ก o m m e m เหมือนกับผมเลย l e v e u x you are i เอ่อชายแก่ก็ได้หัวเราะขึ้นมา sidrole โอ้น่าตลกเนาะ we c'est vrai ใช่ครับใช่จริงๆมันคือเรื่องจริง après quelques minutes silence je me lève pour me décourtir les, les jambes et je demande à l'homme หลังจากที่อยู่ในความเงียบสอามนาทีเนี่ยนะผมก็ได้ลุกขึ้นมาเพื่อที่จะ décourtir แปลว่า stretch ยืดเส้นยืดสายยืดเส้นอะไรเลี่ยงเบลก็ขานะก็คือยืดเส้นยืดสายที่ขาแล้วผมก็ได้ถามกับชายแก่ว่าแกมอน l เ e เป t ว e f i ิสลูกชายของคุณชื่อว่าอะไรเหรอครับอิล p เ l เป a อา a โนเขาชื่ออา์โนอิลามอพาร์ตเมนต์ที่มาร์เซย์เขามีอพาร์ทเมนต์ที่มาร์เซย์นะอิลวีพรีดูร a สอร์ทลาแรตัตูโฟล เขาอาศัยอยู่ใกล้ๆกับร้านอาหารที่ชื่อว่า La Ratatouille e. C'est pour ça que je voyage dans ce camion ก็เพราะแบบนี้เองเนี่ยแหละฉันถึงได้เดินทางในรถบรรทุกเอ่อคันนี้ Je r e g a r d e l e v i e i l h o m m e s a n s o u r c i e r ผมก็ได้มองที่เอ่อชายแก่เขาว่า Sausage เนี่ยมันเป็นสำนวนแปลว่าแบบเลิกคิวขึ้นด้วยความตกใจ Je n'arrive pas croire à cro ผมไม่อยากจะเชื่อเลยคำว,ว่า Je n'arrive croire pas cro I แปลว่าไม่อยากจะเชื่อ I can't believe it นะคะเป็นไงยังไม่จบนะแบบโอเคเรามาดูแบบฝึกหัดไอคำศัพท์ามาดู r e s u m e นะคะ resume ก็คือบทสรุปสรุปของ chapitre 3นี่คืออะไร Daniel se réveille à l'hôtel Daniel เนีนะ่ยก็ได้ตื่นขึ้นมาที่โรงแรม e n s o r t a n t de sa chambre il voit un transporteur et un camion de restaurant la ratatouille folle แล้วเขาก็ได้ออกมาจากห้องแล้วเขาก็เห็นพนักงานขนส่งและรถบรรทุก

ให้เข้าไปในข้างหลังข้างในรถบรรทุกได้แล้วดนเนียนเนี่ยก็ได้พบกับชายแก่คนหนึ่งชายแก่คนนี้เนี่ยก็ไปไปไหนกับเขาด้วยไปมักเสยนะคะแล้วพวกคำศัพท์พวกนี้แพแปลเป็นไทยให้หมดแล้วเนาะก็มาที่เป็นเกิสยงเลยคำถามนะคะจากเรื่องนะคะ d ดนเนีย e lève เลอ่ะดนเนี Daniel ตื่นขึ้นมาเวลา10เซอร์ด du มาตันใช่ไหสิบมอเช้า Le transporteur du camion ทำไมพนักงานขนส่งของรถบรรทุกเขาเขาเป็นยังไงทรายอะลูเจนเหรอทำงานที่โรงแรมหรือเปล่าไม่ใช่ทรายดองเลเรสสอรองลากาตทจุยฟอลล์ทำงานในร้านอาหารที่ชื่อว่าคาตาจุยฟอลหรือเปล่าโนทรายซลนมงกอมทรานสปอร์เตอร์ค่ะทำงานเ,เป็นพนักงานขนส่งอย่างเดียวใช่ไหมใช่แต่ว่าดูข้ออื่นให้จบทาไยปูขังโนเทอร์ขนส่งรองทำงานให้กับ ร้านอาหารอื่นไม่ใช่สแสดงว่าตอบเขาสีคือถ้าเกิดถูกแล้วเราต้องอ่านให้จบก่อนเผื่อมีข้อถูกกว่านะคะอย่าอย่าแบบอ่านเจอปุ๊บแล้วตอบเลยมันเอาให้มันรอบคอบดีกว่าต่อไปดองลึกแกมโยดานิเอลฮงกุงในรถบรรทุกเนี่ยนะดานิเอลเนี่ยได้พบกับใคร 1. นึ่งอังเจนอมอชายหนุม่มอังเจนฟ้ามาหญิงสาวอังทร์สปอ์เตอร์พนักง,งานขนสง่งหรือ d e a กอันว m เป็นชายแก่ตอบชายแก่ใช่ไหมข้อสิบสพี่ personne du camion voyage parce que เอ่อบุคคลที่คนที่อยู่ในรถบรรทุกเนี่ยนะเขาเดินทางเพราะว่าอะไร la p e r s o n n e แปลว่า a person ใช่ไหมแต่นในภาษาฝรั่งเศสเนี่ยเทียบเท่าเป็นผู้หญิงเพศหญิงดังนั้นเราไม่สนว่า,าชายแก่คนนั้นผู้ชายหรือผู้หญิงแต่เราพูดถึงลาแพ็กซอนเราไม่ได้พูดว่า l e v i h o m m อเราต้องแทนต้องแทนโพนงต้องแทนคำสรรพนามว่า L ดังนั้นก็เห็นว่าเขาเขียนว่า e L. l El e l e e v u t t r a v a i l l e r อบุคคลเนี้ยเขาต้องการทำงานที่ไหนที่ลาลากจูฟอหรือเปล่าหนงไม่ใช่ใช่ไหมข้อถัดมา El l e e v u t t r a v a i l l e r comme transporteur บุคคลน,นี้ต้องการทำงานเป็นพนัก,กางานขนส่งไม่ใช่ El l e va rendre visite à son père เขาต้องการ ไปเยี่ยมเยี่ยมใครพ่อของเขาไม่ใช่ใช่ไหม e l ลวาน้อ e visite à son fils เขาต้องการไปเยี่ยมลูกชายของเขาใช่ไหมใช่ก็ตออพอดีต่อไปขค่สิบห้า 15, l ูฟ o l จะล่อ o m าแ e ปเปลลูกชายของชายแก่ชื่อว่าอะไร Daniel Arnaud j u ด y หรือว่า Claire ชื่อว่า Arnaud ใช่ปะนี่ก็คือแบบ การอ่านเพื่อความเข้าใจแบบเรื่องสั้นๆนะคะปกติเนี่ยถ้ามันมเป็นกระดาษเป็นข้อสอบเนี่ยควรจะอ่านคำถามก่อนให้มันแบบเราจะได้โฟกัสที่คำถามและคำตอบว่าควรจะเหมือนเหมือนเราแบบต้องมีสกิมมีสแกนใช่ไหมถ้าเกิดว่าใครเรียนเรื่อง reading มานะคะมันจะได้ไม่เสียเวลาแต่น,นี้คืออ่านไปเรื่อยๆแบบนิทานก่อนนอนชิลๆนะคะแต่ถ้าเกิดทาข้อสอบต้องจับเวลาเนี่ยต้องอ่านคาถามก่อนเสมอนะคะแล้วก็ค่อยไป อ่านในเต็เนาะโอเคก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะเดี๋ยวเราจะมาต่อกัน c h a p i t r e g a t เหนานาะคะว่ามันจะจบแล้วหรือย,อยังนะคะคือแพลวอ่านจบแล้วนะแล้วก็เออมาดูว่าจุดจบของเรื่องนี้จะเป็นยังไงนะคะแต่ต้องใช้เวลาหน่อยเพราะช่วงนี้แพลวก,ก็งานเยอะเหมือนกันนะคะเจอกันคลิปหน้าอ f ้สวัสดีค่ะ